ควบคุมการรับรู้สื่อสารอะไรต้องไปให้ถึงการสื่อสารผ่านไอ้สิ่งที่อยู่ในมือท่านนะครับผมมั่นใจเลยว่าที่นั่งมาอยู่เนี่ยดูทีวีแล้วไม่ถึงครึ่งหรือไอ้พวกที่ดูทีวียังดูทีวีอยู่นี่ก็ดูทีวีลดลงไปแต่ก่อนเนี่ยไม่ต่ำกว่าครึ่งหรือเหมือนกันหมายว่าเมื่อก่อนดูทีวีวันละ3ชั่วโมงชั่วโมงเดี๋ยวนี้ดูทีวีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วหรือชั่วโมงนึงดูน้อยลงเยอะมากแต่ว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในมือถือเนี่ยมีอิทธิพลมากดังนั้นการรับรู้ของประชาชนหรือการสื่อสารของประชาชนที่มันไม่มีตัวกลางแล้วเขาเรียกภาวะข้ามรัฐหรือมุดรัฐเมื่อก่อนรัฐจะเป็นคนคุมสื่อทั้งหมดสถานีโทรทัศน์ทั้งหมดเป็นของรัฐสถานีวิทยุคลื่นความถี่ทั้งหมดเป็นของรัฐการที่ใครจะมีสถานีโทรทัศน์หรือมีสถานีวิทยุจะต้องไปขอสัมปทานจากรัฐก่อนรัฐเป็นคนถือครองและอนุมัติให้สัมปทานและเป็นคนจัดวางโปรแกรมของการสื่อสารเพราะว่ารัฐมองว่าสื่อเป็นช่องทางของการควบคุมการรับรู้และความคิดของประชาชนนี่พูดถึงอดีตนะครับและอดีตก็เป็นแบบนี้แต่วันนี้ประชาชนมันสื่อสารกันได้โดยที่ไม่ต้องดูทีวีของรัฐนี่คือภาวะที่เรียกว่ามุดรัฐประชาชนคุยกันเองสองคนก็คุยกันเองจับมือคุยกันเองนะครับไม่จ่ายค่าโทรศัพท์เลยนะมันคุยแบบไม่จ่ายค่ามันแสบถึงขนาดว่าไม่ยอมจ่ายค่าโทรศัพท์ให้โอเปอเรเตอร์ด้วยนะครับแล้วบางทีมันไม่ได้คุยคนเดียวมันคุยกับคนจำนวนมากสภาวะเช่นนี้ทำให้รัฐที่มีความคิดแบบเก่าหรือโบราณไม่สามารถยอมรับได้นะครับกรณีจ้าเนี่ยนะครับซึ่งผมไม่แน่ผมไม่เข้าใจจริงๆนะครับว่าไอการไปจับและใส่ข้อหาที่รุนแรงขนาดนี้นะครับให้กับคนธรรมดาที่ผมไม่คิดว่าแม่ของนิวเป็นนักเคลื่อนไหวนะที่พูดตรงนะผมไม่คิดว่าเขามีสถานะเป็นนักเคลื่อนไหวแต่หลังจากวันนี้แล้วเขามีสถานะเป็นนักเคลื่อนไหวในเชิงสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วโดยรัฐไทยได้สร้างตัวละครอีกคนหนึ่งขึ้นมาแล้วครอบครัวนี้มีนักเคลื่อนไหวอย่างน้อยสุดมีเป็นภาพของนักเคลื่อนไหวหรือนักต่อสู้เขาอาจจะไม่ใช่นักเคลื่อนไหวแต่เขาเป็นนักต่อสู้แน่นอนตระกูลนี้มี2คนละเป็นตระกูลสามัญชนด้วยนะมันเป็นเรื่องผมไม่รู้ว่าคุณจะทำไมผมไม่เข้าใจเลยนะคนที่ผมสนใจเรื่องยุทธศาสตร์การต่อสู้นะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าคุณทำอย่างนี้เพื่ออะไรผมเนี่ยโดนคดี112นะคนที่ติดตามทางการเมืองผมมาตลอดจะรู้ว่าผมเนี่ยไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้เลยใครที่ตามการเมืองผมตั้งแต่ออกมาสนามหลวงเลยผมไม่มีใครตามเฟซบุ๊กผมเนี่ยรู้เลยว่าสมบัติไม่มีเรื่องแบบนี้ไม่มีแอะเลยครับไม่มีแต่พอผมโดนจับเข้าไปในเรือนจำผมอยู่ในเรือนจำนะครับตำรวจมาแจ้งข้อหาผมเลยว่าผมผิด112แจ้งข้อหานะพอไปคดีเสร็จผมโชคดีหน่อยผมได้ประกันในชั้นพนักงานสอบสวนที่101นะครับคดีนี้ผมรู้สึกมากนะข้างหน้าผมมีคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนี้โดนคดีเหมือนกันออกไปประท้วงถือป้ายต่อรับประหารโดน112เหมือนกันมันเหลือเชื่อคือคุณใช้กฎหมายลักษณะนี้กับคนที่เห็นต่างทางการเมืองของคุณแล้วไม่มีประวัติหรือมีพฤติกรรมแบบนี้ได้อย่างไรผมไม่เข้าใจว่าทำแบบนี้ได้อย่างไรวันที่ผมขายข้าวนะครับผมจะเล่าเรื่องผมเขียนเล่าไปฟังในเฟซบุ๊กไปทีผมขายข้าวลายจุดนะครับกำลังพีคเลยนะครับสมบัตินี้จะกลายเป็นเสียอยู่แล้วนะผมบอกว่าผมซื้อข้าวตันละ15,000เขาตันข้าวเปลือกนะเวียนละ15,000เนี่ยผมขายมีกำไรนะครับไอ้คนอื่นขายขาดทุนยังไงผมไม่รู้ผมมีกำไร
แล้วผมมีศักยภาพในการขยายด้วยในการขยายแต่สุดท้ายนะครับกำลังพีคเลยนะครับพอดีผมได้พรีเซนเตอร์ชื่อดังคุณไก่อูมาโฆษณาให้ในทีวีนะครับบอกว่าข้าวไรจุดเนี่ยทำลายกลไกตลาดเพราะเขาซื้อกัน 7,000 แต่ว่าสมบัติซื้อ 15,000 นะผมไม่รู้ว่าเขาเรียนเศรษฐศาสตร์กันยังไงนะครับผมก็อยากจะเถียงนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสเถียงนะครับแต่ว่าในขณะที่ผมขายข้าวกำลังพีคนะครับคดีของผมเนี่ยหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะครับสั่งไม่ฟ้องหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีผมสั่งไม่ฟ้องแต่ว่าตามกฎหมายเนี่ยเมื่อพนักงานสอบสวนหน้าพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องมันจะขึ้นไปข้างบนเลยครับขึ้นไปที่หน่วยเหนือเลยปรากฏว่าผมขายข้าวอยู่ดีๆสั่งฟ้องผมกลางอากาศเลยครับผมหงายเลยวันที่ผมขายข้าวนะครับแล้วผมก็มีสัญญาณแบบส่งมาเลยนะครับผมยอมนะผมพูดตรงๆนะผมออกมาแล้วยืนหลักการว่าผมไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารการทำรัฐประหารและผมถูกจับผมยอมรับได้ถ้าทหารจับผมเพราะว่าผมไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหารผมคิดว่าด้านหนึ่งแล้วผมสูญเสียอิสรภาพไม่ใช่ผมรับได้ประเภทแบบยินชอบเลยนะยินดีอะไรไม่ยินดีหรอกครับติดคุกไม่สบายนะครับแต่สุดท้ายผมยังรู้สึกว่าโอเคด้านหนึ่งมันเป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างผมกับทหารที่ทำการเวลาผมพูดถึงทหารทหารนี่ผมไม่ได้สู้กับทหารทั้งประเทศผมมั่นใจว่าผมเนี่ยมีปัญหากับทหารแค่บางคนเท่านั้นเองและในบางคนนั้นผมมีปัญหาแค่บางพฤติกรรมผมไม่ได้มีปัญหากันในทุกพฤติกรรมหรือในชีวิตทั้งชีวิตไม่ใช่เป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลต่อบุคคลแต่เป็นความขัดแย้งเพราะว่าเราเห็นไม่ตรงกันเห็นแตกต่างกันนะครับแต่ว่าการที่คนคนหนึ่งถูกฟ้องเพราะว่าโดนคดี112ทั้งที่เขาไม่มีเจตนาหรือไม่มีการกระทำเลยนะครับแต่ถูกเป็นเครื่องมือนึงในการที่ถูกคดีอ่ะเพราะว่าออกมาเคลื่อนไหวการเมืองแล้วถูกคดีแบบนี้มันโหดร้ายมากผมไปเยี่ยมแม่จ่านิวเมื่อวานนี้คุยนะเขาบอกว่าแม่จ่านิวบอกว่าเขาไม่อยากจะร้องไห้นะแต่ไม่รู้จะหยุดยังไงไม่อยากจะร้องไห้ต่อหน้าผมหรือหน้าผู้คนแต่ว่าเขาไม่รู้จะหยุดยังไงเขารู้สึกว่ามันเจ็บปวดมากผมเข้าใจความรู้สึกแบบนี้เลยมันเจ็บปวดคือมันเหมือนมีอะไรก้อนหินก้อนใหญ่ๆอยู่ดีมันหล่นทับอกเลยมันโหดร้ายขนาดนั้นแล้วในฐานะที่มันโหดร้ายขนาดนั้นคุณไม่เคยโดนคุณไม่รู้หรอกคนที่จะใช้กฎหมายเนี่ยต้องคิดให้หนักว่าการที่คุณใช้กฎหมายนี้กับคนคนหนึ่งเนี่ยชีวิตของเขาจะเป็นยังไงคือมันเหมือนการฆ่าคนแบบนี้มันอาจจะไม่ตายทีเดียวนะแต่ว่ามันช้ำมากผมบอกไว้ก่อนว่ามันปางตายอ่ะมันบอบช้ำมากปีกว่าที่ผ่านมานี่ผมบอบช้ำมากจากคดีเนี่ยนะครับจนล่าสุดนะครับคดีของผมเนี่ยส่งไปถึงอัยการอัยการสั่งไม่ฟ้องอัยการที่จังหวัดร้อยเอ็ดสั่งไม่ฟ้องส่งไปยื่นอัยการภาค4คุมทอนแดนทอนเขตนั้นสั่งไม่ฟ้องคดีผมกลับไปที่ตลอีกรอบหนึ่งไปที่ตำรวจตำรวจสั่งไม่ฟ้องคดีผมจบ 100% แล้วผมเป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีนี้จริงๆมันไม่ควรเป็นคดีตั้งแต่ต้นเพราะว่ามันไม่ผิดตั้งแต่ต้นมันผิดตรงที่ว่าผมดันออกมาเคลื่อนไหวไม่เห็นด้วยกับการรับประหารเมื่อครั้งนั้นและเขาก็ส่งเป็นชุดเลยนะครับยิงมาเป็นชุดเลยผมนี่รับจนแบบเบอร์อะไรผมอยู่ทุ่งตรงนะผมนี่ผมร้องหายาดมเลยนะครับตอนผมอยู่ในเรือนจำเนี่ยร้องหายาดมเลยคือแบบว่าผมโอ้โหไม่เคยคิดว่าการยืนแบบนี้มันจะชีวิตมันจะโดนอะไรขนาดนี้โดนอายัดบัญชีเนี่ยยังไม่ปล่อยนะครับผมมีเงินฝากก้อนหนึ่งไปฝากที่ธ.ก.ส.จำได้ไหมครับตอนไปช่วยจำนำข้าวจำได้ไหมผมน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่ยังไม่ได้เบิกออกมานะครับแม้แต่เงินไปช่วยธ.ก.ส.ช่วยชาวนาผมยังเบิกไม่ได้ผมไปมาแล้วนะครับธ.ก.ส.เขาบอกว่าบัญชีโดนอายัดคือมัน
มันเป็นใบที่เราไปฝากเงินเพื่อไปช่วยชาวนาจำได้ไหมเพื่อจะเอาเงินไปจ่ายค่าใบประทวนก่อนรับประหารต้องหลายเดือนนะครับซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการรับประหารใดๆเลยแต่ว่าบัญชีผมยังถูกฟรีซไว้อยู่นี่เป็นข้อเท็จจริงเลยนะครับหรือแม้แต่ล่าสุดที่ชื่อผมไปอยู่ในถังนะโอ้คนนี้วันนั้นผมงงเลยนะคือผมงงอ่ะเอาผมไปอยู่ในผังอ่ะนะครับผังอะไรนะผังล้มกสช.ใช่ไหมใช่คือผมมีศักยภาพถึงขนาดล้มกสช.เลยเหรอโอ้โหผมประเมินตัวเองต่ำมากเลยผมพูดตรงนะแต่ว่ามีคนประเมินผมว่าไปอยู่ในผังนักข่าวถามผมใหญ่เลยนะครับว่าเรื่องนี้ใจยังไงนะครับผมก็ปฏิเสธนะครับว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผังกัดการทำเพจล้มคสช.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ผมให้สัมภาษณ์ไปหลายสื่อประการที่สองถ้าผมเกี่ยวข้องนะครับผมจะยืนอยู่อย่างวันนี้ได้ไหมไม่ได้หรอกครับนอนอยู่ต้องมีสไปเดอร์แมนอะลงมาจากหลังคาเลยนะนะครับลงจากหลังคาบ้านเลยครับมาอุ้มผมไปนะเพราะโดยข้อที่จริงผมไม่มีมันไม่เกี่ยวแต่ผมรู้จักน้องๆพวกนี้ทุกคนแล้วผมบอกได้เลยว่าเด็กกลุ่มนี้ที่เขาโดนจับ116ซึ่งผมกังขานะครับผมไม่เข้าใจว่าการล้อเลียนน่ะพูดตรงๆนะผมไม่เข้าใจเรื่องนี้ผมไม่เข้าใจว่าการล้อเลียนผู้นำประเทศอ่ะประเทศนี้มันไม่เคยล้อเลียนผู้นำประเทศมาก่อนหรือไงเคยไหมมันก็ล้อเลียนกันมาโดยตลอดอันนี้อันดับแรกแต่ถามว่าการล้อเลียนเนี่ยมันมีเพดานของมันไหมมันมีเมธีกฎหมายไหมผมยอมรับว่าการล้อเลียนในบางลักษณะผิดกฎหมายแต่กฎหมายที่ว่านั้นไม่ใช่กฎหมายความมั่นคงมันเป็นเพียงแค่กฎหมายหมิ่นประมาทบุคคลตอนผมอยู่ที่สนามหลวงตอนหลังปี49นะครับถึงปี50ผมโดนพลเอกสัมภาษณ์พลเอกสนธิพลเอกสองคนเนี่ยฟ้องหมิ่นประมาทนะครับเขาฟ้องว่าผมไปล้อเลียนเขาทำซุ้มปลาเป้าไม่รู้ใครจำได้มั้งมันมีซุ้มอยู่สักครั้งนะครับโอ้โหนี่ลายคามจริงๆมันมีซุ้มอยู่ซุ้มหนึ่งมันเป็นซุ้มปลาเป้ามีลูกบุคคลทั้งสองคนนี้อยู่แล้วก็มีคนเอาเนี่ยไอ้เนี่ยปลาลูกดอกไอ้แค่นี้ผมถูกฟ้องหมิ่นประมาทไปสู้คดีบนชั้นศาลแต่ขอโทษนั่นก็รัฐาธิปัตย์นะครับคนเองสนธิอ่ะนั่นก็รัฐาธิปัตย์นะเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติแต่เวลาเขาฟ้องผมอ่ะเขาฟ้องหมิ่นประมาทครับถามว่าผมเคารพในการใช้กฎหมายไหมผมเคารพไปสู้กันบนชั้นศาลเราสู้กันที่ศาลครับและเป็นกติกาสากลไหมหมิ่นประมาทมีทั่วโลกผมยอมรับว่าหมิ่นประมาทมีทั่วโลกถ้าฟ้องหมิ่นประมาทไอ้พวกนี้นะอย่างเช่นไอ้นกอย่างเงี้ยไอ้ยักษ์ชื่ออะไรเราเรียกว่าไงยักษ์ใช่ไหมไอ้นกเนี่ยไอ้ตัวสูงๆงานเด็กสูงคือไปฟ้องหมิ่นประมาทดีกว่าผมว่าอย่างนี้นะคือถ้าคุณจะใช้กฎหมายนะซึ่งผมเคารพนะผมคือผมยอมรับว่าประเทศต้องอยู่ต้องมีกฎหมายนะไอ้นี่ผมเคารพนะเวลาเขาพูดถึงกฎหมายนี่ผมยอมรับว่าประเทศนี้เราต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎหมายที่ผมยอมรับได้ในกรณีนี้คือหมิ่นประมาทบุคคลผมเป็นตัวอย่างและผมสู้กับพลเอกสนธิและพลเอกสัมภาษณ์อยู่ในเกมครับสู้กันในเกมตอนสู้กันชั้นศาลเนี่ยผมแต่งตั้งตัวเองทนายนะครับผมไม่เคยเรียนกฎหมายนะครับอย่างที่พวกเรารู้กันอยู่อะเรื่องวุฒิการศึกษาผมแต่งตั้งตัวเองเป็นทนายว่าความให้ตัวเองเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับผมอยากจะไปสืบพยานฝ่ายโจทย์ผมอยากจะเชิญพลเอกสมทานพลเอกสมทิมานั่งเขาหาว่าผมอะไปว่าร้ายกล่าวร้ายเขาว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ฉีกรัฐธรรมนูญเป็นขบวนฉีกรัฐธรรมนูญ
คือในข้อความกล่าวร้ายผมนะที่เขาบอกว่าผมเนี่ยไปกล่าวร้ายแล้วคือผมอ่ะจะต้องไปสืบเขาก่อนว่าเนื่องจากว่าผมแต่งจริงผมเป็นจำเลยนะแต่ว่าผมเป็นทนายจำเลยเพราะทนายจำเลยมีสิทธิ์สอบถามฝ่ายโจทเวลาซักกันประโยคเด็ดเลยนะผมจะถามใจผมนะผมอยากจะถามคนเอกสนธิว่าคุณได้ทำการขบฏยึดอำนาจของประชาชนและฉีกรัฐธรรมนูญจริงหรือไม่อยากถามแค่นี้ในชีวิตตอนนั้นนะคือผมคิดอะไรไม่ซับซ้อนตอนนั้นผมความคิดผมไม่ซับซ้อนแล้วผมแค่อยากจะเจอหน้าแล้วก็ถามกันตรงๆนะนะครับแกไม่มาศาลออกหมายเรียก3ครั้งไม่มาผมไม่รู้ทำไงศาลต้องปฏิบัติหน้าผมนะครับบอกคุณสมบัติเขาไม่มาตัดได้ไหมพยานฝ่ายเนี้ยตัดได้ไหมศาลว่าขอตัดนะแต่ศาลก็เต็มที่แล้วนะเรียกมาแต่ว่านะเรียกนี่หมายศาลนะไม่มานะจริงๆถ้าศาลยืนต้องมานะถ้าศาลยืนจริงๆต้องมาแต่เรียก3ครั้งพวกไม่มาผมไปศาลเก้อศาลก็เก้อผมก็เก้ออ่ะคุณสมบัติเอาไงดีศาลว่าตัดนะตัดพยานนะตรงนี้ศาลก็เกรงใจได้ก็ตัดก็ตัดก็เลยยอมกันเลยไม่ได้ซักกันแต่ว่าคดีนั้นผมชนะคือผมกำลังจะบอกว่าถ้าเราจะอยู่บนหลักผมฟังนะครับผมฟังทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางฝ่ายทหารทางโฆษกคสช.อะไรทั้งหลายเนี่ยที่ออกมาทั้งบินไทยทั้งไก่อูอะไรเนี่ยมาพูดว่าประเทศนี้ต้องยึดหลักกฎหมายผมกำลังจะบอกว่าถ้าคุณจะยึดเคสนี้ในหลักของกฎหมายคุณต้องใช้ถ้าเรื่องการล้อเลียนนะถ้าเรื่องการล้อเลียนถ้าคุณจะเป็นไปได้คุณก็ไปฟ้องหมิ่นประมาทคือท่านหมิ่นประมาทบุคคลคนนั้นไม่ใช่ชาติถ้าเขาหมิ่นประมาทพลเอกประยุทธ์ก็หมิ่นประมาทพลเอกประยุทธ์ในฐานะที่พลเอกประยุทธ์เป็นประชาชนคนหนึ่งพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ความมั่นคงของชาติไม่ใช่วันหนึ่งพลเอกประยุทธ์ก็จะต้องวางมือถูกไหมครับลงจากเก้าอี้วันนั้นไม่มีพลเอกประยุทธ์แล้วชาติอยู่ได้ไหมนะได้เสียงชัดเจนมากเลยขอให้วางใจนะประเทศอยู่ได้แน่นอนนะก่อนหน้านี้ไม่มีพลเอกประยุทธ์ประเทศอยู่ได้ไหมครับได้นะท่านได้อย่างดีนะดีเลยได้เลยนะได้อย่างดีเลยยังดีเลยเหรอครับได้อย่างดีเลยก็ไม่มีประยุทธ์ครับอันนี้เขาพูดนะครับผมขออนุญาตจ้านะครับจ้าจ้านะครับผมเกี่ยวผมไม่ทราบผมไม่เกี่ยวข้องนะแต่ผมจ้าไว้ก่อนนะครับจ้าเลยนะครับดังนั้นคือผมคิดว่านี่เป็นประเด็นใหญ่มากเวลานี่เป็นข้อถกเถียงกันในประเด็นเรื่องการล้อเลียนนะครับหรือกรณี8คนนี้วันนี้มีข่าวดีเรื่องคุณแม่ของจ่านิวนะครับพี่หนึ่งเขาได้ประกันตัวแต่ว่าคนที่ยังอยู่ในเรือนจำอยู่เนี่ยคนเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องขบคิดกันต่อผมไม่เชื่อว่าการล้อเลียนแบบนี้เป็นอาชญากรรมและไม่ใช่การทำลายความมั่นคงเพราะทุกเช้าเปิดหนังสือพิมพ์มาก็มีการ์ตูนล้อการเมืองมีทุกวันจริงตั้งแต่ผมเด็กมานี่นะผมก็อ่านการ์ตูนล้อการเมืองมาโดยตลอดนะครับเป็นจ้าเลยนะคือมันปกติมากแล้วพอผมนึกถึงประเทศอื่นๆนะเนื่องจากว่าทางรัฐเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าเป็นต้องดำเนินการคดีอย่างนี้เพราะว่าเราต้องรักษากฎหมายไว้เราต้องรักษากฎหมายเราต้องใช้ดำเนินคดีกับไอ้คนที่มาล้อเลียนแบบนี้ผมก็นึกนะครับว่าในต่างประเทศน่ะเขาก็ล้อเลียนนะคือเขาก็ล้อเลียนผู้นำประเทศทั้งหมดเลยมีอยู่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นนะจะให้ผมพูดในประเทศไหนมันล้อเลียนไม่ได้เกาหลีเหนือประเทศอะไรนะเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือโดนพลศยิงเลยเขาบอกว่าถ้าเกาหลีเหนือที่โดนหนักไหนก็เอาปืนปตอยิงเลยนะแต่ว่าผมไม่ยอมรับว่าเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่สากลนะครับเวลาเราพูดถึงคำว่าสากลเนี่ยเวลาเขาบอกพูดกฎหมายหรือประเทศที่สากลหมายความว่าโดยทั่วไปโดยส่วนใหญ่แล้วเขายอมรับกติกาแบบนี้กฎหมายปินประมาทเป็นกฎหมายสากลแต่กฎหมายความมั่นคงที่เอาพลเรือนขึ้นสาทหารผมนึกไม่ออกว่ามีประเทศไหนไทยฮะอย่าไปคิดไกลใช่ไหม
จ้าเวลาผมพูดจ้าให้พูดจ้าตามนะครับเพราะว่าเราจะได้ดูกันเป็นฝูงนะครับทดลองนะครับจ้าจ้าจ้าโอ้โหน่ากลัวมากเลยผมงงมากคือผมนึกไม่ออกว่าประเทศไหนที่เขาไม่มีวัฒนธรรมการล้อผู้นำกันผมนึกไม่ออกครับผมนึกไม่ออกและนึกไม่ออกจริงๆว่าการล้อผู้นำเนี่ยส่งผลสะเทือนทำให้ประเทศชาติเนี่ยไม่มีความมั่นคงได้อย่างไรผมยิ่งนึกไม่ออกผมนึกไม่ออกคือโดยสามัญสำนึกผมเนี่ยผมเข้าใจเรื่องแบบนี้ไม่ได้แล้วการเอาพลเรือนขึ้นศาลทหารเนี่ยขอโทษประเทศที่พัฒนาแล้วมันไม่ได้ว่ามีศาลคือมันอาจจะมีศาลทหารอยู่แต่ว่ามันจำกัดจำเขียดมากนะครับตลอดชีวิตผมเนี่ยผมเข้าใจว่าคนที่ขึ้นศาลทหารได้เนี่ยมันต้องเป็นทหารถูกไหมครับใช่คุณต้องเป็นทหารคุณถึงขึ้นศาลทหารนะครับถ้าเป็นพลเรือนจะขึ้นศาลทหารได้ยังไงผมไม่เข้าใจดังนั้นเนี่ยเวลาเขาบอกว่าเขาออกหมายอ่ะอย่างเช่นเวลาเขาออกหมายจับพวกนี้หรือแม่แต่แม่ของจ่านิวเนี่ยเขาบอกว่าออกหมายศาลนะครับออกโดยหมายศาลผมนั่งฟังอยู่เนี่ยผมรู้สึกเฮ้ยพูดยาวอีกหน่อยได้ไหมออกโดยมีหมายศาลทหารนะเพราะอะไรเพราะผมมั่นใจเลยนะครับว่าคนที่เป็นตุลาการอยู่ในที่เป็นศาลอาญาเนี่ยเวลาฟังเรื่องแบบนี้ผมคิดว่าเขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้นะผมว่ามันคือมันไม่ใช่อ่ะศาลทหารกับศาลยุติธรรมมันคนละศาลนะแล้วนี่มันเป็นการใช้กฎหมายที่ไม่สากลนะครับผมว่าไม่สากลการที่คุณเอาประกาศคสช.การเอาประกาศคสช.แล้วบอกว่าคดีที่เกี่ยวความมั่นคงเนี่ยใครที่ผิดคดีนี้เอาขึ้นศาลทหารเนี่ยผมไม่คิดว่านี่เป็นกฎหมายสากลครับไม่ใช่ดังนั้นเวลาผมฟังการให้สัมภาษณ์หรือแถลงข่าวของโฆษกหลายครั้งเนี่ยผมเห็นต่างนะครับผมเห็นต่างแล้วผมคิดว่ามาตรฐานเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับมันไม่ได้ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเพราะว่าถ้าสิ่งเหล่านี้ดีนะครับผมเคยพูดหลายทีแล้วครับการจะทำอะไรที่มันสุดโต่งอะไรเงี้ยถ้ามันดีทำไมไม่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยครับถ้าคุณมั่นใจขนาดนั้นต่อไปนี้ใครทำผิดเรื่องแบบนี้ให้ขึ้นศาลทหารก็ถ้ามันดีนะครับถ้ามันดีซะขนาดทำไมคุณไม่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญมันดูแล้วรู้รอดไปเพราะว่าอะไรครับเพราะมันไม่สากลใช้ไม่ได้นะครับแล้วเรื่องสุดท้ายนะครับผมพูดนานแล้วผมขออภัยกินเวลาคนอื่นพูดถึงการชักศึกเข้าบ้านคือผมแปลกใจที่ภาษาคำว่าชักศึกเข้าบ้านมาใช้ในบริบทของการแสดงความคิดเห็นหรือการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนผมไม่คิดว่านักสิทธิมนุษยชนทั่วโลกเนี่ยที่เขาเสียเวลาเวลานะครับและติดตามปรากฏการณ์ในสังคมไทยเนี่ยที่ออกมาออกแถลงการหรือความเห็นในดังเนี่ยคนไม่ใช่พวกที่มันว่างเกินไปไม่ใช่นะครับคือเขาเป็นประจักษ์พยานของมนุษยชาติโลกไปเนี้ยไอการเป็นประเทศเนี่ยมันแคบไปแล้วผมจะพูดว่าการที่มันเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งมันแคบไปไม่อย่างนั้นเป็นประท้วงทำไมครับไอทดลองอาวุธนิวเคลียร์ที่เกาหลีเหนือเนี่ยก็เป็นเรื่องกิจการในประเทศเขาใช่ไหมคุณไปประท้วงกันทำไมเขาทดลองอาวุธของเขาก็เรื่องของเขามันเกี่ยวอะไรกับคุณก็เพราะว่าโลกใบนี้มันประเทศมันแคบไปมันแคบไปคุณอยู่เดียวๆไม่ได้หรอกเวลาเขาคุณจะบอยคอตคุณเนี่ยสินค้าประมงอะไรทั้งหลายสายการบินอะไรไม่ได้บินทำไมคุณจะเป็นจะตายเลยทำไมคุณจะเป็นจะตายเพราะในโลกความเป็นจริงแล้วประเทศไทยนั้นไม่ได้อยู่โดดเดียวครับเราอยู่เกื้อกูลกันเชื่อมโยงกับโลกทั้งโลกของคนในสังคมดังนั้นเหตุการณ์ใดๆที่เกิดในประเทศไทยมันจึงมีคนสนใจและร่วมเป็นประจักษ์พยานในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งซึ่งมองเห็นความเป็นมนุษย์ของคนไทยที่อยู่ในปัจจุบันนี้เขาไม่ใช่ศึกเขาไม่ใช่ศัตรูถ้าไม่ต้องการให้พวกเขาวิพากษ์วิจารณ์เราไม่ควรไปเซ็นสนธิสัญญาเรื่องสิทธิพลเมืองหลักเลือกสิทธิมนุษยชน
ใดๆเราไม่ควรไปเซ็นต่างประเทศเพราะเราไปเซ็นกับเขาในต่างประเทศเราเป็นรัฐภาคีแล้วเขาจึงต้องติดตามสิ่งเหล่านี้เข้ามาดังนั้นไอ้วัฒกรรมเรื่องชักศึกเข้าบ้านอะไรเนี่ยไม่ใช่นะนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ประชาชนแล้วผมบอกงี้นะมันไม่มีศึกหรอกครับเราไม่ได้เป็นศัตรูกันหรอกประชาชนที่ไหนจะเป็นศัตรูกับทหารทหารเป็นใครครับทหารก็เป็นประชาชนมันใช่เงินเดือนก็ภาษีจากประชาชนนั่นแหละเขาไปทำหน้าที่เป็นทหารเขาก็ปกป้องประเทศผมคิดว่านี่มันเป็นกลไกที่มันเกื้อหนุนกันเราไม่ได้เป็นศัตรูกันเพียงแต่ว่าเราคิดไม่เหมือนกันเราจะมาทะเลาะ กันแบบไอ้นั่นไหมเปิดพื้นที่มีทางเดียวคือเปิดพื้นที่ให้ทุกคนมีที่ยืนแบบนี้แล้วก็พูดความคิดแล้วถ้าผมพูดความคิดผิดก็ฟ้องผมแต่ว่าใช้กฎหมายสากล นะครับไม่เอาแล้วนะครับ116นี่ผมไม่ไหวนะผมไม่อยากขึ้นไปขึ้นศาลทหารคดีผมยังอยู่บนศาลทหารอยู่นี่ผมพูดเนี่ยวันนี้ผมเบาแล้วนะเนี่ยเดินวนไปวนมาหลายรอบผมคิดว่าจะโดนคดีที่2มั้ยแต่ผมมั่นใจสิ่งที่ผมพูดเนี่ยหลักการถูกต้องเป๊ะและผมพูดด้วยความอารยะผมแสดงออกด้วยความอารยะผมไม่ได้ล้อเลียนคุณแล้วผมพูดในหลักการตรงไปตรงมาผมหวังว่าเราจะมีที่ยืนสำหรับคนทุกคนในสังคมไทยครับขอบคุณครับ